ร่วมเปิดศึกโดยโฟมล้างมือคิเรอิคิเรอิเลสกินมิลเฟเชียลโฟมทรูสเลนคอฟฟี่เบิร์นกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงมาถึงพี่จุ๊บจิ๊บครับพี่จุ๊บจิ๊บตอบว่าราศีมังกรพี่สมรักเฮ้ยเขาแต่งงานมีลูกมีเมียมันเป็นเคล็ดฮะบางคนเนี่ยทะเลาะกันมากๆเนี่ยไม่รู้จะแก้ปัญหาด้วยอะไรก็เลยแก้ปัญหาด้วยการแต่งงานใหม่ดีกว่าอ๋อนี่คือการถือแต่งงานอีกครั้งนึงใช่ครับเหมือนเริ่มต้นใหม่เพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนแฟนใหม่ก็ถือว่าเป็นเคสของเขาพี่สมรักตอบว่าราศีใครใครก็บอกว่าครูอ้วนใช่ไหมใช่จริงๆไม่รู้อะไรครูอ้วนนี่ผ่านการแต่งงานมาแล้วฮะเฮ้ยไม่ใช่ไหมผ่านเวลาจะแต่งงานมาแล้วไงเพราะว่าเลยเวลาแล้วเพราะว่าใครๆก็มองเป็นมันจะเป็นขึ้นหิ้งอ่ะเพราะฉะนั้นครูอ้วนใครก็สวัสดีครับสวัสดีครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีคนกล้าจีบคือเอาไว้กลับได้เอาพี่ต้องพูดแบบปกตินะต้องตั้งใจฟังเพราะว่าเมื่อกี้ต้องตั้งใจฟังเพราะว่าเมื่อกี้ไอ้คนมันคนเราไม่ใจเย็นเลยเมื่อกี้ไอมันพูดบอกว่าสงสารพี่เขาจังบอกพี่เขาไม่ได้ป่วยเขาเล่นมุกอยู่มันนึกว่าพี่ป่วยจริงๆมันนึกว่าพี่ป่วยหนูสงสารที่พี่เขาโดนแกล้งเฮ้ยผู้หญิงถอยเลยเอาแล้วไม่ใช่ครูแน่นอนแต่คำตอบคือตอบว่าราศีนั่งรถมาเมื่อเช้าเรื่องยาวไม่ยอมเขาบอกว่าราศีเนี่ยราศีมังกรแต่ไม่ใช่ผมนะไม่ใช่ผมนะอาจจะเป็นมังกรตัวอื่นพี่บุ๋มค่ะพี่บุ๋มตอบว่าราศีตอนที่เดินเข้ามาที่สตูครั้งแรกเนี่ยวันนี้นะคะเห็นคนคนหนึ่งคือดูมีสง่าราศีดูมีแบบราศีเขาเรียกออร่าจับอ่ะทำไมดูผ่องใสจังเลยแม้ว่าจะทำงานหนักก็ตามนั่นคือคุณค่ะราศีเมษคุณอีกมาถึงน้องขนมจีนน้องขนมจีนตอบว่าราศีราศีมีนค่ะโอ้ยพี่ไอแต่น้องไอได้อยู่นู่นนะคือเราดูที่ราศีเราดูที่แบบออร่าเจ้าสาวมันออกคือตอนนี้เนี่ยพี่ไอเนี่ยลัคกี้อินเกมแล้วงานเยอะมากสวยตอนนี้ก็พร้อมแล้วที่จะได้เป็นเจ้าสาวไม่คือพร้อมอย่างคะคือไอตัวเจ้าสาวว่าพร้อมแต่ตัวผู้ชายเนี่ยเขายังไม่นี่ไงก็ผู้ชายพร้อมแล้วไงถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วแต่ตอบราศีมีนก็เป็นน้องอายน้องอายอ้าวตอบว่าแต่พี่ตอบว่าราศีครูอ้วนราศีเมษด้วยอันนี้แบบเจอรู้สึกว่าสวยจังเลยอ่ะสวยขึ้นทุกครั้งที่เจอสวยขึ้นทุกๆครั้งเลยแล้วรู้สึกว่านางน่าจะถึงเวลาแล้วล่ะอย่างที่บอกเดี๋ยวกลัวจะหมดอายุซะก่อนอันดูแลตัวเองดีใช่ยิ่งเรียกว่ายิ่งเจอทุกครั้งนะเพราะพี่เจอคุณแต่เราเด็กๆอ่ะแล้วแบบพอเจอปุ๊บนางสวยขึ้นเรื่อยๆอย่างวันนี้รวบตึงเปียงมานี่มาที่พี่พ่าพี่พ่าทุกคนไปหลงตอบครูอ้วนกันหมดเลยครับแต่หารู้ไหมว่ามีคนหนึ่งที่หน้าแต่งมากกว่าครับผมและคนนั้นก็คือว้าวราศีโซเฟียคุณโซเฟียบ๊ายบายต้องบอกว่าคืออันนี้ผมมองแบบว่ามองแบบจากราศีนะฮะครับคุณแม่ผู้ชายสเปคเป็นยังไงฉันชอบน่ะผู้ชายทุกคนต้องฉลาดแต่ต้องฉลาดแบบที่ใจดีฉลาดใจดีผู้ตรงๆนะผู้ชายทุกคนก็เจ้าชู้ล่ะเห็นผู้หญิงสวยก็อย่าไล่แต่เราขอให้อย่างนึงคือว่าผู้ชายถ้าเราจะไปเที่ยวเราต้องรู้จักแยกกันอันนี้คือเดี๋ยวอะไรนะไปเที่ยวเราต้องแยกกันอันนี้คือดีหรือไม่ดีอันนี้อ่ะแยกแยกอ๋อแยกกันใช่ใช่แยกกันคือแยกให้เป็นใช่เราต้องแยกเป็นใช่ใช่อันนี้คือผู้หญิงข้างนอกอันนี้คือเมียจริงจริงเราต้องฉลาดต้องรู้จักแยกกันแยกกันแยกกันงั้นเราสองคนแยกกันตรงนี้เลยพี่โซเฟียพูดผิดนิดเดียวความหมายเปลี่ยนเลยนะครับค่อยๆพูดก็ได้ครับแต่ตอนนี้คำตอบจะเป็นอะไรไปฟังอาจารย์ลิงกันเลยดีกว่าอาจารย์ลิงปันทิศราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์แต่งงานสายฟ้าแลบคือราศีมีคนตอบถูกนะครับเลขหมอ
และมีคนตอบผิดนะครับราศีเมษครับคือการแต่งงานแบบสายฟ้าแลบเนี่ยนะครับจะมีสิทธิ์เกิดขึ้นในช่วงต้นปีพฤษฎีโคจรทับคนเกิดราศีตุลเล็งเมษเนี่ยมันเป็นเหตุที่จะทำให้เกิดการแต่งงานแบบสายฟ้าแลบคือบางทีนะครับไม่คิดเอาไว้ไม่บางทีไม่ได้คิดแม้กระทั่งว่าคนที่คบนะมันจะไปเจอหรือเพิ่งเจอหรืออะไรก็แล้วแต่โลกเราเดี๋ยวนี้เร็วมากครับปุ๊บปั๊บรับโชคเลยมีเกณฑ์ที่แบบแต่งงานลงเอยตัดสินใจแล้วเดี๋ยวนี้สิ่งหนึ่งที่น่ากลัวจะมีคนกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะเป็นผู้ชายลูกคนมีเงินมีฐานะไปจีบดาราแล้วบอกเลยว่าแม่พี่อยากมีลูกปล่อยเลยพี่รับผิดชอบเนี่ยพี่อยากมีลูกมากเลยพี่ก็อายุมากแล้วคุณแม่มีธุรกิจอยู่ประมาณพันกว่าล้านไม่มีคนดูแลอยากมีหลานมากเลยยอมพี่เหอะนะให้ลูกกับพี่หน่อยได้แล้วก็ทิ้งเลยที่ผมบอกว่ามีเกณฑ์ลงเอยหรือแต่งงานสายพ่อแลบเนี่ยไม่ใช่แปลว่ายั่งยืนนะครับในดวงชัดเจนเลยว่าคนเกิดราศีเมษดาวที่เกี่ยวข้องกับความรักคือความพันยังแกว่งครับในช่วงมกราถึงเมษาแบบหนึ่งเมษาถึงตุลาแบบหนึ่งตุลาไปจนถึงปลายปีอีกแบบหนึ่งคือชีวิตมันผกผันผันผวนแปรปวนเปลี่ยนแปลงดันจึงหาความแน่ความนอนอะไรไม่ได้ดังนั้นถ้าหากเรามีผู้ชายสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตหรือมีผู้หญิงเข้ามาแล้วเขาคนนั้นเกิดราศีเมษเราก็รู้ในมุมทางข้อมูลว่าต้องระวังใช่ไหมครับไม่ว่าคุณจะอยู่ราศีใดคุณมีสิทธิ์ที่จะเป็นคนคนหนึ่งที่เป็นโสดแล้วจะมามีความสัมพันธ์คุณต้องระวังอีกอย่างนึงคืออะไรคือการที่จะลงทุนทำการค้าเป็นหุ้นส่วนไอ้ปัตตานีเนี่ยแปลว่าหุ้นส่วนการค้าความสัมพันธ์มันก็มีสิทธิ์แปรปรวนแต่มันมีสิทธิ์ที่จะถูกชวนให้ทำอะไรแบบปุ๊บปั๊บฉับพลันแต่เรื่องนี้โดยรวมแล้วโดยสรุปรวมสุดท้ายแล้วเสียไม่ดีแปลว่าอย่าไปหลงอย่าไปปล่อยให้การปรับปรับฉับพลันเป็นโอกาสที่เรากระโดดเข้าไปจับเราจะเสียหายนี่คือข้อเตือนจากหัวราศาสตร์เอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์จะแต่งงานแบบสายฟ้าแลบได้แก่ชาวราศีเมษฟันธงครับเอาละครับครูอ้วนจะได้แต่งงานเดี๋ยวไปตัดตัดเราไว้เลยแม้แต่ก่อนเนี่ยนะแม้แต่อาจารย์รักจะบอกว่าแป๊บๆอาจจะเลิกก็ช่างมาใช่ใช่ใช่เอาไว้ก่อนเนาะจะได้แต่งเอาไว้ก่อนเนาะครูเคยมีแฟนไหมมีสิใช่ไม่แล้วเคยถึงขั้นจะแต่งงานไหมมันกันแล้วด้วยเดี๋ยวขนาดนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวอีเป็นเพื่อนลูกเดียวกันหรือเหรอหนูเป็นลูกศิษย์เขาหนูตามข่าวมันเป็นลูกศิษย์หรือมันเป็นพวกสอนรู้สอนเห็นเขารักเราเขารู้เรื่องของเราเคยมีเคยถึงขั้นจะแต่งงานคบกันกี่ปีคนนี้ใช่ไหมที่อดีต18 ปีคู่ใช่ถึงขั้นไหนที่ว่าจะแต่งงานทำการ์ดแล้วจองโรงแรมแล้วถึงขั้นนั้นแล้วเลยค่ะค่ะแต่ว่าอาจจะมีช่วงจังหวะคือหมายความว่าต้องเล่านิดนึงก่อนเราก็มี puppy love กับคนคนนี้แต่ว่าคนคนนี้เนี่ยเรียนหนังสืออยู่ต่างประเทศนะคะเพราะนั้นเขาจะกลับมาก็คือช่วงซัมเมอร์จนกระทั่งในช่วงหนึ่งเนี่ยที่เราไปเรียนหนังสือก็เลยมีความผูกพันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็นำพามาซึ่งว่าเราควรจะต้องแต่งงานแล้วแหละเพราะตัวเขาเองเขาก็อยู่ในตำแหน่งงานที่ค่อนข้างแข็งแรงแล้วแล้วในฐานะงานของเขาเนี่ยคือเขาอยู่ในเครื่องแบบ ปรากฏว่าระยะเวลาประมาณเกือบ2 เดือนก่อนที่เราจะต้องถึงงานเนี่ยเขาถูกสั่งย้ายกระทันหันแล้วก็เป็นการย้ายในงานที่ไม่สามารถที่จะบอกอะไรต่างๆได้เลยเป็นงานลับตอนนั้นอายุเท่าไหร่ฮะตอนนั้นที่จะแต่งนี่ประมาณ26ค่ะ26แต่บอกว่าหนูอ้วนน่าจะได้แต่งเร็วๆนี้เพราะอะไรเพราะตอนนี้เนี่ยชีฮอตเหลือเกินเพราะจากรูปนี้เพราะจากชุดนี้เอามาดูจริงโอ้เขามาขอโอ้ยยังไงคะครู
อยากเห็นด้านหลังใช่ไหมครับซึมแล้วเห็นรอยผ่าไหมคะคุณข้างหลังแล้วผ่าโอ้โหถามว่าครูไปไหนไปทำงานทำงานอะไรชุดแบบนั้นโชว์ปีใหม่โชว์ปีใหม่ใส่ถึงขนาดนั้นไม่หนาวตายเลยครับอากาศร้อนทะเลนี่ครูบอกว่ามีชายหนุ่มชาวฝรั่งมาติดต่อมาคุยด้วยคือใครคือใครคนนั้นเนี่ยเจอกันที่ห้างสรรพสินค้าเราก็เข็นไปใช่ป่ะอย่าว่าต้องใช้เวลาหน่อยนะก็ตัดย่อความเป็นไหมย่อความทีนี้เราก็เข็นไปผ่านไปล็อกที่หนึ่งพอผ่านไปล็อกที่สองก็มีผู้ชายผ่านไปเราก็มองอุ๊ยทั้งสูงทั้งวัยดีแล้วก็มีรสนิยมพอผ่านไปปั๊บเราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะไม่ใช่ต้องกลับไปดูเข็นกลับต้องเข็นกลับไปปั๊บเราก็ชะเง้อชะเง้อเข้ามาข้างหลังจ้ะเขาวนมาเหมือนกันเขาบอกว่าถ้าแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็คือว่าเขาถามเราว่าเบอร์โทรศัพท์อยากติดต่ออยากคุยด้วยนะเราก็บอกว่าโอ้ยไม่เราเป็นคนไทยไม่ไม่เรามันดูน่าเกลียดไม่แตกไม่ได้ให้อ้าวก็เป็นอย่างนี้แหละคนไทยไงแบบว่าจะทำสุดท้ายไม่ได้ให้มันไม่ได้ให้ไม่ได้นะกลับบ้านไปปั๊บวันนั้นเป็นวันพุธพอวันจันทร์ปั๊บครับไปเดินอีกทีดีกว่าแล้วไปเดินอีกทีที่เดิมเราต้องแต่งชุดเดิมด้วยก็เขาจะไม่ใช่เจอไหมคะครูไม่เจอรอบนี้นะคะตอบถูกทั้งหมด6คนด้วยกันค่ะได้แก่พี่เชาๆนะคะคุณโซเฟียนะคะแล้วก็น้องอายแล้วก็นนแล้วก็พี่บุ๋มแล้วก็คุณพีทค่ะครับผมเอาละเรื่องราวความสุขนะฮะผมคนจะแต่งงานสายฟ้าแลบก็มีความสุขข้อหน้าความทุกข์หรือไม่เดี๋ยวกลับมาครับตื่นเต้นนะคะมีการลุ้นกับชีวิตเหมือนกันนะคะถ้าเผื่อจะมีใครสักคนหนึ่งที่เดินเข้ามาในชีวิตเราแล้วก็มาบอกว่าอยากจะเป็นคู่ชีวิตกับเราเลยอย่างเงี้ยแล้วแต่งงานแต่งชุดสวยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ดีค่ะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นปั๊บจะรายงานให้ทราบทันทีเลยค่ะราศีใดในช่วงนี้ระวังมีข่าวเฉาเพราะขาดสติเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วเอาไปเอาไปสงสัยจะโดนต่อยตอนนี้เนี่ยเอาหรือเปล่าพี่เอาหรือเปล่าเอาหรือเปล่าล่ะเอาหรือเปล่าล่ะ